And please welcome back to the stage our chief product specialist. ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพในบรรยากาศการเปิดตัวครั้งแรกในโลกของ All New Mitsubishi Triton ในประเทศไทยตอนนี้นะครับมีการเปิดราคาออกมาแล้วและจะจำหน่ายแค่ Single Cab นะครับ Double Cab แล้วก็มี Double Cab Cup 4เดี๋ยวราคาผมจะไล่เรียงในตอนท้ายให้ฟังนะครับสำหรับรุ่นที่มีจำหน่ายตอนนี้แต่ที่น่าสนใจคือเขามีในเรื่องของตัวเลือกเครื่องยนต์ไบเทอร์โบการปรับเปลี่ยนแชสซีใหม่ทั้งหมดนะครับการพัฒนาขึ้นของเครื่องยนต์ไมเวกที่ให้พละกำลังมากขึ้นกว่าเดิมคลิปนี้นะครับจะมาสรุปรวบยอดให้ฟังว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและราคาจำหน่ายแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าอยากดูย้อนหลังแบบละเอียดนะครับทั้ง Double Cab ทั้ง Single Cab ทั้ง Mega Cab Ken มี Live นะครับย้อนหลังในช่อง Gear Up ไปติดตามก็ได้เลือกในโหมดวิดีโอไลฟ์เราเลยเนี่ยมีพาชมแบบละเอียดยิบยับยิบยับทุกคันที่โชว์อยู่ใน Triton World เนี่ยผมพาชมหมดเลยนะครับแต่คลิปนี้มาแบบสาระเน้นๆเลยว่าเปลี่ยนตรงไหนเจ๋งอะไรแล้วเดี๋ยวลองนั่งภายในให้ชมกันครับหลายคนที่แซวกันว่ามันเป็นนาวาร่าแปลงกายก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่าในเรื่องของเรือนไม้และหน้าจอแผงแสดงผลเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยกับเทอร่ากับที่เราเห็นในนาวาร่านะครับวัดรอบครับวัดความเร็วเป็นแบบเข็มใช่ไหมและหน้าจอเรือนไม้ตรงกลาง7นิ้ว TFT เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเห็นแล้วยังไงก็ต้องนึกถึงเทอร่านึกถึงนาวาร่าอย่างแน่นอนนะครับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่นะครับจะมีทั้งแบบ9นิ้วและ10นิ้วแต่ในดับเบิลแคปจะเป็น10นิ้วเลยนี่หน้าจอจริงๆเขาคือบริเวณนี้เหมือนเทอร่าซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่มีเรื่องของแสงที่มาตกกระทบนะครับที่จะทำให้ก่อกวนการมองเห็นเนี่ย Apple CarPlay Android Auto มีอย่างแน่นอนนะครับ Apple CarPlay Android Auto ไม่พอ Wireless Charger ก็มีนะครับอยู่ที่บริเวณนี้นะปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้หาง่ายดีนะครับดีกว่าไปซ่อนไว้ตามแบบเรื่องของพวงมาลัยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับปุ่มกดจะเป็นแบบเปียโนคีย์ซึ่งผมชอบมากมันกดง่ายในเรื่องของคนขับขี่เนี่ยนะครับมันจะควบคุมได้ง่ายพวงมาลัยครับสามารถปรับได้สี่ทิศทางเข้าออกนะครับขึ้นลงได้แบบนี้ก็จะปรับให้เหมาะตามสรีระได้เลยนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยครบครันนะครับ ADAS Cruise Control Adaptive Cruise Controlตามคันข้างหน้ามีหมดนะครับพวงมาลัยเนี่ยเบ้าตรงนี้เห็นแล้วก็นึกถึง expander ใช่ไหมผมชอบตรงที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะไม่ดูเป็นรถกระบะจ๋ามากเกินไปมันดูมีความเป็นรถแบบ crossover ป่ะดูทันสมัยนะดูแบบไม่กระบะมากเกินไปนะครับกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับช่องเก็บของเนี่ยมีทั้งด้านบนและด้านล่างถูกใจกันเลยทีเดียวสำหรับคนชอบซุกของไว้บนรถนะครับม่านบังสายตาด้านบนจะไม่มีไฟส่องสว่างนะครับแต่มีเป็นตัวกระจกให้แล้วก็ไฟส่องสว่างในตัวรถทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีวอร์มไลท์ทั้งหมดนะเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับลำโพงเนี่ย6ตำแหน่งก็มีนะครับ Blind Spot Monitoring ก็มี Rear Cross Traffic Alert ก็มีนะครับ Adaptive Cruise Control ก็มีแต่เดี๋ยวเราต้องมาเจาะสเปคดูกันอีกทีว่าในรายละเอียดจริงๆนะครับของตัวรถเนี่ยตอนที่ขายตอนนี้มันมีสเปคไหนบ้างเพราะอย่างคันนี้มันก็เป็นคันที่เป็นไบเทอร์โบแต่คันที่ขายตอนนี้ในไทยที่มีราคาออกมาแล้วเนี่ยยังคงเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบอยู่นะครับแผงประตูหุ้มหนังเดินตะเข็บเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเบ้ามือตรงนี้คนก็แซวว่าเอ๊ะเหมือนเทอร่าเลยอะไรแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้าออโต้แค่ฝั่งผู้ขับขี่นะครับทำไมถึงพามาดูด้านในก่อนดูด้านนอกเพราะว่าคนเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาใช้รถเหมือนกันนะขึ้นมาฟลิปด้านหลังเนี่ยเบาะหลายคนบอกว่าเอ็นเยอะไม่ได้นั่งไม่สบายแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเขายังคงชูจุดเด่นของไตรตันเดิมเอาไว้นะครับคือตัวพนักพิงหลังเนี่ยที่ทำสโลปมาได้โอเคเนี่ยปุ๊บจะเห็นได้เลยว่ามันมีการสโลปเห็นไหมแล้วผมรู้สึกว่าทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดดเด่นขึ้นในเรื่องของพนักไหล่พนักรองขาที่เห็นไหมมันจะเป็นปีกขึ้นมานะครับหุ้มหนังเดินเข็บมีในเรื่องของที่เท้าแขนนะครับแต่ว่าห้อยตัวนะวางแก้วได้2ตำแหน่งนะครับด้านข้างประตูเองก็สามารถใส่น้ำขวดลิตรได้คันนี้จะมีที่เก็บเอกสารด้านหลังเนี่ย2ตำแหน่งแต่ฝั่งนี้คุณจะเห็นว่ามันจะสามารถหนีบแท็บเล็ตหนีบโทรศัพท์ได้ด้วยนะแล้วก็จะบอกว่านอกจาก USB-C USB-A ที่ด้านหลังจ่ายไฟ12โวลต์ที่ด้านหลังแล้วมีแอร์ตอนหลังด้วยอยู่ไหนอยู่ด้านบนครับเป็นแบบนี้นะลักษณะของระบบAirflow ด้านหลังเขาใช้คำว่าเป็น Airflow ด้านหลังเพราะว่าด้านตรงนี้ครับจะมีช่องรับอยู่ใช่ไหมด้านหน้าฟลึบมาเข้าช่องนี้เป่าออกมาด้านนี้นะครับไฟส่องสว่างในรถบอกแล้วเนาะเป็นสีวอร์มไลท์อย่างนี้ทั้งหมดนะครับตัวปรับนะครับของพัดลมก็ปรับได้ที่บริเวณนี้ด้านหลังสั่งการแยกกับด้านหน้าเลยสรีระท่านั่งเนี่ยส่วนตัวผมขายาวอยู่แล้ว
ม่ใช่คนที่ควรจะนั่งกระบะด้านหลังอยู่แล้วแต่ถามว่าอึดอัดอะไรไหมเนี่ยก็เดี๋ยวต้องลองนั่งกันยาวๆดูนะครับเพราะตอนนี้ทั้งซ้ายของขวาเนี่ยปรับเลื่อนมาแบบเยอะผิดมนุษย์มากๆเลยแล้วก็จะบอกว่าตัวเนี่ยมันใกล้สำหรับผมมันเลยทำให้ตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยนะครับดูใกล้สำหรับผมไปซะหน่อยทำให้วางขาอาจจะไม่สบายนักนั่งแบบนี้ก็พอได้นะเท้าแขนสบายเลยแล้วดับเบิลแคปเนี่ยมีทั้งมือโหนเนี่ย8ตำแหน่งเลยนะครับประตูนึงเนี่ยมี2มือแบบนี้หมดอันเนี้ยเจ๋งมากๆครับด้านท้ายของรถนะครับเหมือนเดิมเลยป่ะเบาเนี่ยมือเปิดฝาท้ายเนี่ยเหมือนของเดิมเลยนะครับคันนี้จะมีกล้องด้านหลังมีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็จะบอกว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไตรตันยังอยู่เนาะคือบริเวณนี้ที่วางของต่างๆนะครับไม่มี Easy Lift นะครับแล้วก็ตัวยึดฝาท้ายเนี่ยเป็นสายสลิงแบบนี้แล้วเบรคด้านหลังก็ดูลักษณะไม่ได้มีอะไรหวือหวาโดดเด่นนะครับถ้าคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆจะเห็นว่าเออดูมีลูกเล่นของตัวล็อกไม้ได้นิดนึงหรือเปล่านะครับมีสลักลัดของมาให้ประมาณนึงแต่พอติดอุปกรณ์เสริมเข้าไปแบบนี้มันก็จะเสียพื้นที่ตัวยึดที่มากับตัวไลเนอร์ด้านบนไปนะครับฮึบอู้หนักไฟท้ายนะครับไลท์ไกดิ้ง LED ดูสวยนะครับเขาเน้นความโรบัสต์เขาเน้นความที่ดูแบบเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นก้อนนะครับไฟเบรก LED แต่ไฟเลี้ยวและไฟถอยเป็นหลอดไส้อยู่น่าเสียดายนะครับคันนี้ดับเบิลแคปคลีนดีเซลเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้า4นะครับด้านหลังก็เซ็นเซอร์กระยะ4เหมือนกันส่วนตัวค่อนข้างชอบชิ้นกันชนบริเวณนี้นะสวยดีอย่างนึงนะครับที่แอบเสียดายคือเขามีไฟ2ป้ายทะเบียนแต่เขาไม่มีไฟ2ด้านข้างที่จะส่องตัวบันไดผืนนี้นะครับอันนี้น่าเสียดายนะครับด้านหลังอาจจะดูไม่ว้าวเท่าไหร่เนาะนอกจากว่าไฟท้ายมันดูสวยดีนะครับมือเปิดประตูโครเมียมนะครับสมาร์ทเอนทรีกระจกข้างโครเมียมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดีไซน์ไม่ค่อยสวยแต่ด้านหน้านี่คือแบบโคตรสวยเลยคุณผู้ชมดูสิแล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวทีแรกผมก็รู้สึกว่าไม่สวยประหลาดแปลกๆเหมือนกันแต่พอดูไปสักพักดูไปดูมามันสวยดีนะครับทางวิศวกรเขาบอกว่าเขาพยายามดีไซน์ All New Triton เนี่ยให้มันดูโรบัสต์ดูลีนดูอาจายฉะนั้นเรื่องของมิติของรถเนี่ยมันเลยดูไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อ้วนไปกว่าเดิมมากนักนะครับด้านหน้ายาวขึ้นนะครับด้านข้างกว้างขึ้นความสูงเท่าเดิมฐานล้อยาวขึ้น13เซนติเมตรเนี่ยส่งผลเรื่องของบาลานซ์รถเรื่องของการขับขี่อย่างแน่นอนนะครับกระจังด้านหน้าคุณผู้ชมผมจะบอกแบบนี้ว่าแล้วแต่รุ่นด้วยนะถ้าเป็นพวกซิงเกิลแคปอย่างเงี้ยกระจังตัว Advanced Dynamic Shield เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับรถเลยก็จะดูสวยดีนะครับแต่พอเป็นดับเบิลแคปคันนี้จะเห็นว่ากระจังสีนึงนะครับกริลตรงนี้สีนึงนะครับอันนี้เทาเข้มอันนี้เป็นพลาสติกดำด้านAdvanced Dynamic Shield เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ Daytime Running Light เนี่ยจะเป็น LED 3ตอนนี่ที่ไม่ใช่เป็น LED เฉยๆนะมันจะมีแบบความเป็นกรอบโครเมียมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็กรอบโครงไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยเห็นไหมมันดูแบบ 3D นะครับ LED Projector 3ตำแหน่งนะครับมีชิ้นโครเมียมมีชิ้นพลาสติกที่ขึ้นรูปออกมาดูแบบทันสมัยเลยทีเดียวแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะไฟตัดหมอก LED นะครับเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้า4ตำแหน่งนี่คือในรุ่นดับเบิ้ลแคปและคันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นดับเบิ้ลแคปที่มันเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวซิงเกิลแคปสักหน่อยแล้วกันคันนี้นะครับคือซิงเกิลแคปเนาะก็เปิดตัวมาพร้อมจำหน่ายเลยนี่แหละแต่ว่าเมกาแคปตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะแต่มีให้ชมย้อนหลังได้ในไลฟ์นะครับย้อนหลังของ Gear Up เราที่พาไปชมซิงเกิลแคปเมกาแคปเนี่ยไปดูในนั้นได้ผมพาชมละเอียดทุกตารางนิ้วเลยนะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าชิ้นมันจะเป็นชิ้นสีเดียวกันแล้วตัว Advanced Dynamic Shield อะไรเงี้ยเป็นสีเดียวกันแล้วก็จะดูแปลกตาดีนะครับเพราะว่าเป็นรถใช้งานเชิงพาณิชย์มันไม่ได้เน้นเรื่องของแบบดีไซน์อะไรมากมายนะครับไฟ Daytime Running Light เนี่ยจะเหลือแค่เส้นนี้เส้นเดียวนะครับมีแค่เส้นนี้เส้นเดียวแล้วก็ไฟเลี้ยวมาอยู่บริเวณนี้เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนส่วนกรอบไฟหน้าเนี่ยโอ้โหมัลติรีเฟกเตอร์หลอดไส้อันเบลเลอร์อันโคตรใหญ่นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะเป็นแมนนวลเทอร์โบเดี่ยวนะครับแรงม้าแรงบิดเนี่ยที่ผมดูมานะเท่ากันเลยนะครับเกียร์แมนนวลขับ4นะครับพวงมาลัยพวงมาลัยเหมือนกันนะแต่มันก็จะตัดฟังก์ชันต่างๆไปแล้วก็หน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์เนี่ยหายไปนะครับหน้าจอเรือนใหม่ที่เป็น TFT 7เนี่ยก็หายไปเหมือนกันนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวซิงเกิลแคปแล้วก็คันนี้เนี่ยจะเป็นซิงเกิลแคปที่มาแบบ5ขอพร้อมใช้งานนะครับอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่าทาง Mitsubishi ประเทศไทยนะครับจะเลือกจำหน่าย
แค่2ตัวถังก่อนก็คือ Single Cab คันนี้นะครับกับ Double Cab ซึ่งก็จะมีหลายตัวเลือกรุ่นย่อยด้วยกันรวมถึงตัวท็อปของเขาเนี่ยล้านกว่าบาทก็ยังคงเป็น Double Cab อยู่แต่นะครับมันจะมีเรื่องของเครื่องยนต์เทอร์โบคู่เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Athlete ในอนาคตซึ่งน่าจะอยู่ในปีนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาจะมีแค่ตัวเลือกของเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวเท่านั้นราคาจำหน่ายเป็นยังไงเดี๋ยวสรุปให้ฟังครับทีนี้ครับเรามาเจาะรายละเอียดลึกๆกันเลยดีกว่าเรื่องของมิติตัวถังต่างๆนะครับมิติตัวถังของ All New Mitsubishi Triton นะครับถือว่ายาวขึ้นนะครับ20มม.กว้างขึ้น10มม.และมีระยะฐานล้อที่ยาวมากกว่าเดิม130มม.ส่งผลต่อเรื่องการขับขี่เหมือนกันแชสซีมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเขาใช้ชื่อเรียกว่าเมกาเฟรมแชสซีนะครับแตกต่างยังไงขนาดใหญ่ขึ้นนะครับใช้เหล็กไฮเทนไซสตีลครับที่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่มีน้ำหนักที่เบาลงครับระบบกระสะเทือนด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนซึ่งมีการย้ายจุดยึดปีกนกนะครับมาอยู่ด้านบนให้สูงขึ้นส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นแหนบซ้อนลิฟต์สปริงแบบที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยแหละครับในด้านของเครื่องยนต์นะครับจะมีทั้งหมด2ตัวเลือกเครื่องยนต์ด้วยกันที่เปิดตัวมาคือเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่แต่ตอนนี้นะครับทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยจะมีตัวเลือกเฉพาะเครื่องยนต์ 2.4 Turbo Hyper Power หรือว่า Single Turbo นั่นเองครับลาดเครื่องยนต์ 4N16 ครับจากเดิมเนี่ยที่เป็น 4N15 Myvec ที่เราคุ้นเคยตอนนี้เป็น 4N16 2.4 ลิตร Turbo Hyper Power นะครับ184แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาที 430 นิวตันเมตรที่ 2,250 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีมีในเรื่องของตัวเลือกขับ4 full time นะครับเป็นแบบ 4-wheel drive through ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ของทาง Mitsubishi นะครับ drive mode สามารถเลือกได้ถึง7 drive mode ด้วยกันและแน่นอนเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันใน Mitsubishi Xpander Cross ใช่ไหม active yaw control ใส่มาใน all new Mitsubishi Triton โฉมล่าสุดที่จำหน่ายในประเทศไทยด้วยนะครับส่วนอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ 2.4 bi turbo hyper power X2 นะครับก็จะตามมาในอนาคตพร้อมกับMitsubishi Triton Athlete อย่างแน่นอน204แรงม้า470นิวตันเมตรเนี่ยแรงม้าแรงบิดต้องบอกว่ามาในรอบที่ต่ำกว่าและเรนจ์ power band ที่กว้างกว่าแต่จะมาเมื่อไหร่ปลายปีนี้มอเตอร์ Expo หรือเปล่าตัวไฮบริดตัว EV มาเมื่อไหร่ติดตามได้ที่ Gear Up ของเราครับและนี่ครับผมคือ All New Mitsubishi Triton Athlete นะครับตัวนี้จะเป็น Hyper Power X2 ที่บอกไปแล้วว่ามีแรงม้าแรงบิดที่มาไวกว่าและมากกว่าในรุ่นเทอร์โบเดี่ยวที่จำหน่ายณปัจจุบันนะครับเห็นนะของแต่งชุดดำสปอร์ตบาร์แหลกลังคาสีดำซุ้มล้อสีดำกันชนหน้าหลังสีดำล้อดำแบบนี้แอดลีดนะครับเดี๋ยวได้เห็นกันตัวไปเป็นในประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ราคาจำหน่ายตอนนี้นะครับในส่วนของแอดลีดเนี่ยยังไม่มีมานะมีเฉพาะรุ่นที่จำหน่ายในปัจจุบันเริ่มได้เลยนะครับผมก็คือตัว Single Cab และ Double Cab นะครับ Single Cab ครับจะมีทั้งตัวขับ4และขับ4ออโต้ครับเริ่มต้นที่ 699,000 บาทและออโต้ครับ 749,000 บาทส่วน Double Cab นะครับจะมีรุ่นย่อยก็คือ Pro Prime และ Ultra นะครับDouble Cab Plus นะครับ 2.4 Pro 820,000 บาท 2.4 Prime 893,000 บาท 2.4 Prime Auto ครับ 938,000 บาท 2.4 Ultra 982,000 บาท 2.4 Ultra Gear Auto ครับ 1,024,000 บาทและ 2.4 Prime นะครับตัว Top Gear Auto ขับ4นะครับ 1,016,000 บาทนี่คือรุ่นย่อยทั้งหมดของ All New Mitsubishi Triton ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยของเรานะครับอยากชมรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัว Single Cab นะครับหรือว่าตัว Double Cab เนี่ยสเปคแรงม้าแรงบิดนะครับออปชันมีอะไรบ้างตัวแต่งมีอะไรทุกคันใน Triton World ที่เขาเอามาโชว์เราวันนี้ผมมีไลฟ์ย้อนหลังในช่อง Gear Up นะครับไปชมกันได้รายละเอียดต่างๆที่มีเพื่อนๆเข้ามาสอบถามกันเนี่ยผมได้ตอบไว้ในไลฟ์นั้นทั้งหมดแล้วนะครับแยกให้ดูชัดๆเลย Double Cab Single Cab Mega Cab ดูกันให้จุใจนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์ให้เคนด้วยแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ได้ลองขับอย่างแน่นอนสวัสดีครับ